เลยใช่ป่ะฮะตอบเลยค่ะหูตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นฮะเมื่อคืนทักหาน้องๆทุกคนผมพูดจาไปแบบซาบซึ้งมากเลยฮะไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนแล้วก็เมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะมันรู้สึกว่าเหมือนผมก็ทำกันเงียบๆกันอยู่แค่นี้แล้วจนถึงวันนี้มันโหมันดูมีคนแบบให้ความสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นปะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นสุดๆค่ะโทรหาไปหาคนที่บ้านโอ้ยยาวครับซึ้งเลยตอนนี้บอกซึ้งเลยไม่พิมพ์หาทุกคนครับเป็นเขียนจดหมายอะค่ะไม่เขียนจดหมายอยากบอกน้องๆอยากบอกความรู้สึกน้องๆก่อนที่หนังมันจะเข้าอะครับว่าแบบเราเยี่ยมมากเลยว่าแบบขอบคุณทุกคนอย่างเงี้ยครับแบบผมดีใจมากที่แบบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี้ยคอมเมนต์หลักที่ปล่อยตัวอย่างไปเนี่ยก็อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับอันนี้ก็คอมเมนต์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะยังไงครับตัวอย่างอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมขอสารภาพว่าผมดูน้อยมากเลยครับครับเป็นไงบ้างไปปอค่ะนางว่าไงบ้างคอมเมนต์หลังแบบปล่อยอย่างไรคอมเมนต์ก็จริงๆก็ดีนะครับเห็นหลายคนเขียนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ดูเทรลเลอร์แล้วแบบซึ้งตาไหลก็รู้สึกดีใจไปแล้วไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแค่หนังเศร้าคือมันมีแบบหลายอย่างแบบรวมกันไม่ใช่แค่แบบหนังเศร้าแล้วก็ไม่ใช่หนังผีไม่ใช่หนังผีแน่นอนไม่ใช่หนังผีค่ะใช่ครับใช่ค่ะครบรถค่ะมาดูไปพอนี่ค่ะว่าไงค่ะพอตอนที่ปล่อยตัวอย่างไปคือจริงๆหนูก็เพิ่งได้ดูตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนที่เราดูกันครั้งแรกก็แบบก็รื้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชอบค่ะพออ่านคอมเมนต์ฟีดแบคส่วนใหญ่ก็ไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าดีค่ะอยากให้ทุกคนรักหนังเรื่องนี้เหมือนที่พวกเรารักไหนพูดถึงตัวอย่างที่ขอควรถามเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบแบบรวมๆทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องฉากที่ปล่อยได้ครับมันเป็นยังไงบ้างคะก็คือตัวผมอะคิดว่าอันนั้นมันเป็นตัวอย่างหนังอะมันก็ตัดมาเพื่อความมันด้วยฮะคนทีมที่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอะฮะตอนที่ผมเขียนอะผมรู้นะฮะว่าการต่อยหรือทำร้ายผู้หญิงนี่มันแบบเลวร้ายมากอะฮะแต่มันจำเป็นที่ตัวละครพระเอกอะมันต้องทำสิ่งที่แบบชั่วร้ายขนาดที่มันจะละอายไปทั้งชีวิตแล้วมันจะไม่กล้าพูดกับใครอีกเลยอะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนใช่ครับมันต้องผมอยากให้มันแรงพอที่จะดายไอตัวนี้ไปได้อะที่มันจะรู้สึกผิดแล้วมันจะละอายใจไปทั้งชีวิตเลยนะใช่ก็มันก็มีที่มาที่ไปของมันนะฮะก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วแต่แบบทั้งผมแล้วก็น้องๆแล้วก็รู้กันว่ามันไม่ควรไม่สนับสนุนใช่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้จะได้ดูผลงานที่ตัวเองว่าเรียกว่าไงตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทตัวอย่างบอกแล้วว่าเราคุยเนาะแต่ว่าในหนังก็จะได้เห็นเราตลอดครับคือเราอาจจะคุยแต่เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆก็ต้องไปรอติดตามฝั่งนี้ค่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นวันที่หนูว่าทุกคนตื่นเต้นหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นวันที่เหมือนที่พี่ต้าบอกว่าเราทำกันมาอย่างเงียบๆมานานเราก็ดีใจที่เขาเรียกว่าอะไรภาพในจินตนาการที่พี่ต้าจินตนาการกับมันมาเป็นปีเนี่ยวันนี้มันจะออกมาเป็นตัวละครที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วก็นำสู่สาธารณะให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ซึ่งพวกหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าไม่มีใครได้ดูเหมือนกันค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดดูผลงานของมันแล้วก็เป็นวันที่มีความสุขต่อนะครับผมครับแซวว่าต่อนะผมก็ได้บ้างว่าแซวเฉยๆอ่ะก็ตื่นเต้นฮะครับแล้วก็ดีใจครับครั้งแรกได้ดูหนังพร้อมเพื่อนๆกับพี่ๆตื่นเต้นเลเวลไหน
150ถ้าสั่งไม่ได้นะคะช่วงนี้หนังไทยกำลังบูมผมรู้สึกดีมากเลยฮะที่ตัวเรื่องเพื่อนไม่สนิทมันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงนี้ฮะจริงๆแบบไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าอะฮะไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอะผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะฮะแล้วผมดีใจมากเลยที่มันได้อยู่กับพวกเรื่องแบบที่หยดสับปะเลออะไรในช่วงนี้ที่คนกำลังให้ความสนใจหนังไทยอะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะว่ามันแบบผมเชื่อว่าทุกเรื่องเขาตั้งใจทำจริงๆอะฮะเพราะว่าไม่แพ้พวกเราแน่ๆแล้วดีใจฮะที่ได้เป็นแบบไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอะมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยฮะเฮ้ยพูดเริ่มบนแล้วอะพูดเริ่มบนแล้วอะต้องตัดจบให้หน่อยเราจะกี่ร้อยล้านดีคะผมไม่กล้าคิดเลยฮะไม่กล้าคิดเลยหรือคุณคิดบ้างอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้แบบดูแล้วชอบไปมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายมันมีมันมีแต่ความสุขแบบคือเราตื่นแต่เช้าก็จริงแต่แบบมันไปด้วยความสุขแล้วก็หวังว่าแบบคนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบจะมีฟีลลิ่งนั้นครับจริงๆคือวันนี้ไม่ได้เป็นการหายเหนื่อยฮะมันหายเหนื่อยจริงๆผมทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆนานมากเลยฮะแต่วันนี้มันเป็นความแบบตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นเนาะใช่ครับฮัลโหลตื่นเต้นฮะแล้วแบบผมส่วนตัวผมขอบคุณแบบน้องๆมากๆเลยจริงๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆเขาเต็มที่กันมากเลยทีมงานเขารักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระหว่างที่ผมทำรู้สึกดีมากเลยฝากบอกแล้วล่ะทำไมห้ามพลาดพาเหมือนเรื่องมาดูเรื่องนี้กันผมฝากใช่ไหมฮะครับโอเคมากเอาฝากแล้วนะเอาเลยฮะฝากนะคือผมรู้สึกว่ามาดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทในโรงหนังนะฮะเราจะเดินออกจากโรงไปด้วยความรู้สึกที่ดีแน่ๆครับผมว่ามันไม่ได้เป็นความเศร้านะฮะแต่ว่าผมว่ามันจะซาบซึ้งในความรู้สึกผมนะฮะแล้วไอ้เรื่องเล็กๆเรื่องนี้มันจะทำให้เราคิดถึงใครสักคนในชีวิตอะผมเชื่ออย่างนั้นเข้าโรงแล้วครับ26ตุลาคมนะดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนไม่สนิทด้วยครับรอดูอยู่ครับรออ่านอยู่ครับรอคอมเมนต์อยู่ครับอุ้ยมีการเมมมาแล้วเยอะอ่านแน่โอเคมีแบบคุยกันไหมแบบถ้าดูร้อยล้านเราจะทำมันโปรเจกต์อะไรกันไหมตอนนั้นจริงๆจริงๆไม่อยากพูดไว้เป็นกับดักตัวเองแต่รอดูก่อนดีกว่าแต่ไม่คุยกันอยู่ยังไม่ได้บอกแต่มันตอนนั้นคุยกับฟุกนะว่าถ้าเราได้ร้อยล้านเราจะอะไรนะจะเอ้าโทนี่จะสกินเฮดไม่ใช่แค่ผมเราต้องสกินเฮดไปไหมไปต่ออยากสกินเฮดก่อนเราไม่อยู่ในเอ้าไม่ได้อยู่ในแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะไม่อะไรเพียวๆเดียวกันเดี๋ยวให้กำลังใจเลยให้ก่อนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องถึงออสการ์ด้วยผมขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ผมก็ไอเรื่องได้เข้าชิงออสการ์คือตัวผมกับน้องๆก็เพิ่งรู้ทีหลังก็จริงๆผมขอบคุณคนที่ให้โอกาสมากเลยฮะเพราะว่าส่วนตัวผมอะผมรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ผมขอบคุณที่คนที่เลือกอะเขาคงเห็นข้อดีแบบที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็แบบที่พวกเราตั้งใจกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรแต่ขอบคุณฮะรู้ไหมคะขั้นตอนตอนนี้ก็คือว่าจริงแล้วก็เดี๋ยวเสนอชื่อไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยครับผมพูดจริงครับแค่รู้ว่ามีชื่อตั้งชื่อใช่ครับดีใจครับครับโอเคแล้วค่ะคอนเสิร์ตหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ็นดูรู้อ่ะขอให้มันมานะลูกนะครับขอบคุณค่ะรู้จักเลยครับเดี๋ยวร้อยล้านมันข่าวเยอะเราจะหล่อไหมครับหล่อทุกทรงเอออย่าWelcome to Star Society.